มาแล้วนะครับเป็นห้องอาบน้ำนะครับหลังจากที่เราหาอุปกรณ์แคมปิ้งเรามีแล้วระบบน้ำมีแล้วเครื่องครัวแต่ว่าตอนนี้เรามีห้องแล้วเราสามารถอาบน้ำในนี้หรือว่าทำเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือแม้แต่ทำเป็นห้องสุขานะครับก็คือเราก็ต้องหาสุขาเคลื่อนที่มาใส่ตัวนี้มันจะเป็นชุดที่ติดกับรถนะครับก็คือจะมีขาแหล็กนะครับที่มายึดติดเน้นสำหรับงานแคมป์คานะครับตัวนี้ไม่เราไม่สามารถไปใช้กับเต็นท์กลางปกติได้ต้องใช้กับรถนะครับเพราะมันติดกับรถก็เน้นมาให้ใช้สะดวกนะครับห้องก็กว้างขวางเลยนะครับเออต่อมาก็จะมีนี่เป็นตัวห้องนะครับตัวห้องนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับโดยปกติเราจะไม่กางให้มันถึงพื้นนะครับต้องให้มันมีช่องว่างนิดนึงแล้วก็มีออกมา2ชุดครับหรือว่ากางง่ายครับเรียบร้อยแล้วครับตอนใช้นะครับก็คือถ้าเราจะปลดเราก็เลื่อนตัวนี้นะครับปรับตัวนี้ได้ลองเข้าดูด้านในครับนี่ครับมาชมด้านในได้นะครับก็จะมีช่องใส่สบู่แชมพูอะไรพวกนี้นะครับผมลองเข้าไปยืนด้านในก็สำหรับยืนคนเดียวก็โอเคอาบน้ำนะครับมีฝักบัวก็อาบน้ำได้เลยนี่ครับเรียบร้อยครับพับเก็บก็ไม่ยากครับพับเก็บก็ทับเข้าไปย้อนเข้าไปเฉยๆตัวเนี้ยข้อดีก็คือว่าเขาจะทำมาให้มันซ้อนกันพอดีขนาดมันจะเล็กสังเกตดูรางมันจะซ่อนกันไว้ข้างในนะครับเวลาเราพับนี่ครับซ่อนไว้ข้างในทั้งหมดนะครับแล้วก็ม้วนติดไว้กับรถครับเหมาะสำหรับแคมป์คาร เรียบร้อยครับถ้าสนใจยังไงก็ไปถามกันมาแม็กเอ็กซ์อีควิปขอบคุณครับ